แฟนคลับได้ฟินแน่นอนคุณผู้ชมนะคือณเดชน์ตอบค่อนข้างชัดแล้วนะเรื่องแต่งหรือไม่แต่งกับยาย่าเขาตอบกันแล้วเหรอคะเขาตอบแล้วแล้วเนี้ยตอบเป็นที่สาธารณะด้วยนะจริงๆคู่เนี้ยคือช่วงโควิดอะเราก็ได้เห็นผ่านโซเชียลของทั้งคู่คุกิมิยาสยาย่าอยากงานมีไหมคะอยากให้ขึ้นรูปล่าสุดขึ้นมาที่เขาแก้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกลียดอะเกลียดถึงขั้นแบบโอ้ยดูเองก็เกลียดอะไรเกลียดใครเนี่ยแบบไม่ไล่อยากอิจฉามากกว่าคือบางทีเนี่ยนะอะต่อให้เรามีแฟนเราก็ตามนะแต่พอไปเห็นคอมเมนต์เขาอะคอมเมนต์เขาอะแล้วเหมือนเขาก็มาคอมเมนต์กันใน IG ในอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกทำไมไม่มีไลน์เหรออะไรอย่างเงี้ยมาถามกันทุกครั้งเลยไลน์กันส่วนตัวได้ไหมถูกปะมาโพสแบบเนี้ยไม่ได้สิจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของเราทั้งคู่นะคะผิดที่เราสามคนเองที่ไปอิจฉาความหวานของเขาถูกนะคะแต่คู่นี้ไม่เคยระบุนะว่าคบกันมากี่ปีแล้วแต่เท่าที่เรานับมาเนี่ยนะคะตั้งแต่คือเขาเป็นเขาเรียกว่าค่อยมีพัฒนาการความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนก่อนจากที่พ่อแม่คอยดูแลเป็นวัยเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งกลายมาเป็นแฟนกันเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดนับเนี่ยก็มา10ปีนี่พ่อแม่เนี่ยเขาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วชุดเนี่ยสังเกตไหมคุณผู้ชมลองดูจะเกาะตีมกันตลอดอย่างพี่บุ๋มบอกว่าคู่นี้พัฒนาการถ้าระยะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออกเขาเรียกอะไรบางนาตราดเนี่ยเดี๋ยวสิงสัตหีบแล้วนะไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงถนนไงคือบอกว่าเริ่มจากพัฒนาการป่าเนี่ยทะลุอ่าวไทยออกไปแล้วล่องเรือนะหนูว่าถึงแปซิฟิกแล้วล่ะตอนนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าสองครอบครัวนี่ทำบุญร่วมกันเสมอเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เจอพูดคุยกันนะคะแต่ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะคือเมื่อ2วันก่อนค่ะณเดชน์เขาได้ไลฟ์สดผ่านทางช่องของตัวเองไลฟ์นะเราเน่นะคะก็คือร้านนะเราเนี่ยร้านเราตอนไลฟ์ใช่ไหมคะใช่ไลฟ์นะเราเนี่ยนะคะณเดชน์ก็เสิร์ฟความสุขร้องเพลงให้กับแฟนๆได้ฟังกันนั่นเองนะคะพูดคุยกันให้กำลังใจแฟนคลับในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีช่วงนึงนะที่แฟนคลับผู้โชคดีที่เล่นเกมกับเราเนี่ยนะคะเขาเล่นเกมชนะนะคะแล้วก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมพูดคุยกันสดๆแบบเห็นหน้านะคะก็มีการพูดคุยกันตามภาษาแฟนคลับนั่นแหละค่ะแล้วน้องคนนี้ก็ถามณเดชน์หลายคำถามเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือน้องถามว่าถ้าจะถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมคะณเดชน์บอกว่าก็ตอบว่าส่วนตัวขนาดไหนละน้องตอบได้ตอบได้ก็พูดอย่างนี้น้องบอกว่าถามว่าถ้าคิดถึงแฟนทำไงณเดชน์ก็บอกเลยฮะก็บอกเขาไปเลยไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าเก็บไว้เนี่ยจะทำให้คิดถึงมากกว่าเดิมเนี่ยคือน้องอ่ะก็เป็นงานไงน้องแฟนคลับนะก็รู้ว่าเอ้ยขอเปิดก่อนว่าถามส่วนตัวได้ไหมซึ่งประโยคแรกเอาจริงๆนะคะถึงจะถามว่าคิดถึงแฟนทำยังไงเนี่ยตอนเนี้ยเหล่า FC คู่รัก NY เนี่ยมโนไปไกลแล้วนะว่าพูดถึงใครพูดถึงน้องยาย่าถ้าคิดถึงน้องยาย่าทำยังไงคือถามนี่อุตส่าห์อ้อมแล้วนะนี่โอ้ยนี่ถ้าแฟนคลับ NY ตัวจริงจะนึกภาพคำพูดออกเลยว่ามีตั้งแต่ประโยคไหนอะไรยังไงอีโมจิยังไงแล้วมันคือเก็บความฟินไว้ไงใช่แทนมาตกมาบันเทิงวันนี้ถึงแทนเนี่ยต้องรับมือให้ทันนะได้ค่ะแค่คิดถึงแฟนทำยังไงอืมเนี่ยอึกอักเนี่ยมีพี่รถใช่บอกแล้วให้เตรียมตัวเตรียมใจนะอึกอักยังไงเนี่ยไม่ชินเรื่องนี้นี่นะงั้นมาฟังเรื่องนี้ต่อดีกว่าณเดชยังบอกต่ออีกนะคุณผู้ชมบอกว่าได้แต่งเพลงเองด้วยนะคะตอนนี้กำลังรอที่จะร้องคู่กับยาย่าปีหน้าน่าจะได้ฟังกันโอ้คือคิวเขายุ่งมากแล้วมั้งเนี่ยแต่คำถามเด็ดคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนคลับธรรมดาหรือว่าเป็นผมอยากเจอหน้าคนนี้อยู่นะว่าน่าจะมีจิตวิญญาณนักข่าวหรือไม่ก็นักข่าวปลอมตัวไปนั่นนะเพราะว่าคือสามารถถามคำถามนี้ได้เนี่ยคือนักข่าวไม่แน่ใจว่าเคยถามหรือเปล่าน้องก็ถามบอกตรงๆเลยนะพี่เด็ดพี่จะแต่งงานเมื่อไหร่คะตรงเลยคำถามเด็ดโต๊ะเลยอ่ะเออคือหนูจ้าหนูถามแทนคนไทยทั้งประเทศเลยลูกเยี่ยมมากนะเด็ดเอางี้ไปฟังนะเด็ดก่อนดีกว่าไปฟังเสียงอารมณ์ความรู้สึกสุดๆตอนถูกถามว่าพี่จะแต่งงานเมื่อไหร่คะเชิญครับจ้าถามตอบเรื่องส่วนตัวได้ไหมอะคะส่วนตัวขนาดไหนคะได้สิได้เลยถามมาเลยเขาบอกว่าเวลาพี่คิดถึงแฟนพี่เวทำยังไงอะคะคิดถึงแฟนอะคิดถึงแฟนนะครับเวลาคิดถึงแฟนเราก็บอกเขาเลยครับบอกเลยนะฮะเราไม่ค่อยเก็บไว้คนเดียวเพราะเก็บไว้ก็ยิ่งจะทำให้คิดถึงมากกว่าเดิมนะครับเราต้องหาทางถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปครับไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งพี่เวทแต่งเมื่อไหร่คะ
โอ้โหเป็นคำถามที่โอ้โหโอ้โหตอบได้แต่โอ้โห It's a hard girl นะเดี๋ยวบอกเลยถ้าพร้อมเดี๋ยวบอกเลยโอเคเปล่าโอเคนะสรุปไม่ได้คำตอบนะแต่เมื่อกี้อย่างที่แพรบอกก็คือน้องเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศผมขอญาติเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะผมขอไม่รู้คนอื่นจะให้เป็นตัวแทนประจำขอเลยนะอันอีกแล้วกราบขอบพระคุณน้องแฟนคลับคนนี้แทนกราบอีกแล้วขออีกสักครั้งนึงทำให้เราผมขอโอ้กราบด้วยกราบขอบพระคุณอีกสักครั้งนึงจริงค่ะคือเป็นคำถามแต่ทำให้ณเดชน์ถึงขนาดโอ้โหเป็นชุดเลยนะแม่มีอาการเกิ่มแล้วไม่รู้จะไปยังไงแล้วพูดภาษาแบบภาษาอะไรแม่แปลไม่ออกเกิ่มคืออธิบายหน่อยเกิ่มคือเขินเกิ่มมีคล้ายๆเกลียวไหมเกลียวเป็นยังไงก่อนเออเกลียวเกิ่มคืออาการเขินไม่รู้จะวางตัววางมือและพูดยังไงมันเป็นขั้นกว่าของอาการเขินไปอีกแล้วเนี่ยโอ้โหกี่รอบแม่โอ้โหโอ้โหแล้วภาษาแล้วแบบภาษาแบบไปพูดไม่ถูกเลยอ่ะภาษาอะไรไม่รู้อ่ะจริงๆมีข้อการตอบคำถามของณเดชน์เป็นเคสสตูดี้ได้เลยยังไงคะนะฮะคือการโอ้โหโอ้โหเนี่ยคล้ายๆกับที่นางงามตอบคำถามแล้วบอกว่าขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับคำถามเนี่ยโดยทางวิเคราะห์แล้วนี่เป็นการถ่วงเวลาเพื่อคิดใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยในสมองประมวลอยู่แล้วว่าฉันจะตอบยังไงจะไปทางไหนดีเหมือนขอบคุณสำหรับคำถามเนี่ยคือทวนอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะ